ิโจทาวเวลชาแนลนะครับที่นี่เวียดนามครับโฮชิมินห์ซิตี้เมื่อกี้ไปกดเงินมานะครับสะดวกสบายครับไอเทียนที่เมืองไซงอนโฮจิมินห์นะฮะก็คือมีเมนูภาษาไทยด้วยนะครับเมนูภาษาไทยก็กดได้ครับมีหลายภาษานะครับก็สำหรับภาษาไทยก็แหมมีมือเลยกดปุ๊บได้เลยนะครับก็ออกมาเป็นเงินดองนะก็คือที่กดไป2ล้านไม่รู้กี่บาทนะ2ล้านดองลองกดดูก่อนนะครับแล้วก็พอกดได้ปั๊บไปซื้อนี่เลยเบียร์ไซงอนมาไซงอนแล้วก็ต้องกินไซงอนครับนี่ถ้าคนที่ชอบดื่มนะอันนี้ไม่สนับสนุนนะฮะแต่ว่าไปดูแล้วกันนะครับพอเป็นกระใสไซงอนสเปเชียลเบียร์สีเขียวนะครับชาดีที่เมืองไซงอนนี่มีต้นไม้ใหญ่นะที่โดยชอบมากเลยเขาไม่ตัดออกนะครับต้นไม้ใหญ่นี่สงสัยคล้ายต้นยางบ้านเรานะต้นยางใหญ่เขาห้ามตัดขนาดสร้างใหม่ๆนะครับตึกที่สร้างใหม่ก็ยังต้องอนุรักษ์ไว้ถ้าห้ามตัดหน้าโรงแรมใครก็ช่างต้องคงไว้แบบนี้นะนี่ครับเยอะแยะเลยต้นยางใหญ่นะครับถ้าใครตัดนี่น่ากลัวจะมีปัญหากับทางราชการทางรัฐนะฮะมาห้ามอยู่ในโจพักโรงแรมนี้นะฮะนี่ครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อท้องถิ่นนะอะไรเงียบเงียบตั้งอย่างหนึ่งนะครับไม่ในนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในซูเปอร์เลยแล้วก็ที่พักของทูนิโจเนี่ยจะใกล้ๆกับนี่ครับซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะแยะหมดครับที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยยิ่งกว่าเซเว่นบันเรามี ATM มีอะไรเรียบร้อยนะครับในเมืองใหญ่จะไปไหนมาไหนไม่ต้องรอรถเมย์ประจำทางครับแท็กซี่เพียบครับแท็กซี่นี่ตามมิเตอร์เขาจะไปไหนก็เอานิ้วจิ้มนิ้วชี้ไปเลยจะไปไหนครับตามมิเตอร์เขาคอยส่งนะฮะก็ราคาก็ย่อมเยานะครับถ้าในเมืองนี้ไม่แพงมากนะฮะเพราะมันไม่ไกลกันมากแต่โรงแรมฮาร์โมนีโฮเทลนี่น่าจะหลายตังค์นะครับมีสระว่ายน้ำด้านบนนะครับก็ตรงนู้นเป็นโรงแรม SN Star นะฮะโฮเทลด้านนี้จะเป็นโรงแรมMayflower Hotel Mayflower Hotel ก็สายไฟสายโทรศัพท์คล้ายๆบ้านเรานะยังนายอยู่ตามเสาแบบนี้ฮะเดี๋ยวก่อน just minute มีการลงดาวซูนิโจพักที่นี่ครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับซูนิโจทราเวลชาแนลครับสวัสดีครับ